ัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Foxtail Gaming Channel นะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม A Plague Tale Requiem ใน Chapter ที่7แล้วนะครับผมเอาล่ะมาครับต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยยูโก้กับมิเซียเนี่ยก็ได้หนีตายนะผมจากพวกทหารจากกองทัพได้นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าพาร์ทที่แล้วนี่สเตลเป็นตายมากๆสเตลกว่าจะผ่านมาได้นี่แบบสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวมากเลยครับผมแต่ในพาร์ทนี้นะครับผมเหมือนกับว่าเราน่าจะได้เพื่อนร่วมทางคนใหม่นะครับผมชื่อว่าอาโนดนะครับผมเป็นคนจากกองทัพในที่ตั้งใจจะมาจับเราเหมือนกันนะครับผมจับเอมิเซียกับฮิวโก้แต่ดูเหมือนว่าไอ้คนๆเนี้ยเหมือนจะกลับตัวกลับใจนะครับผมซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มเกมเลยก่อนนะครับผม Let's go โอเคครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะฮะ You're awake พี่ตื่นแล้วเขามาช่วยเราเขาบอกว่าจะพาเราไปที่เกาะด้วยเขารู้ว่ามันจะไปยังไงมันชื่อว่าเกาะลากูน่าเขามีเรือให้เราด้วยอะไรนะไอ้หมอนี่อีกแล้วสลบเลยสลบหนีเลยอะเอมิเซบอกกูเจอทหารอีกแล้วกูแกล้งตายดีกว่าไม่ใช่นะเอมิเซแบบหมดแรงนะครับผมบ้านเรามีหมาแต่ข้าก็ไม่เคยเจอมันเลยเพราะว่าจอมไม่ค่อยได้ออกมาสินะใช่ข้าได้แค่จินตนาการว่าได้เล่นกับมันฮะอย่างนี้นี่เองเราอยู่ไหนแล้วว่าเรืออยู่ไหนที่ไหนเนี่ยหวังว่าจะลำใหญ่นะไม่ไกลหรอกให้ม้าได้พักบ้างจากนี้เราต้องเดินเท้ากันแล้ววู้ฮู้นกดังนวลเอมิเซียเหมือนจะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะฮะขอดูหน่อยนะไม่อายมันก็2วันแล้วล่ะดีมากแผลเริ่มหายแล้วให้แผลมันสมานเองโอ้แผลหายแต่ก็ยังเจ็บอยู่นะมันก็คงเจ็บบางครั้งบางคราแหละหายใจเข้ารีแลกซ์ไว้เสียงเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะหยุดทำตัวเข้มแข็งได้แล้วเจ้าต้องได้เรียนรู้บ้างก็ได้บอกข้าหน่อยเจ้ากลับมาทำไมไม่ปล่อยข้าตายแล้วบอกข้าด้วยว่าทำไมถึงข้าต้องเชื่อใจท่านทำไมถึงไม่ปล่อยให้ข้าโดนหนูแทะไปซะมันจะได้หมดปัญหากับท่านไงกองทัพของท่านเขาทำสงครามกับเราเซเซียลของโปรเวนส์โค้ดของข้ามากมายเพื่อนของข้าไม่ตายก็หนีไปนั่นแหละเวลามันก็ขึ้นอยู่กับเวลาของข้าท่านก็เลยวิ่งหนีสินะใช่เจ้ามีบางอย่างที่ข้าไม่มีฝูงหนูงั้นเหรอสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดข้ารู้ว่าเกาะอยู่ที่ไหนเจ้าต้องไว้ชีวิตข้าจนกว่าเราจะถึงที่นั่นอย่างปลอดภัยเอมิเซียมาเร็วเห็นทะเลแล้วเดี๋ยวพี่ไประวังตัวไว้ให้ดีจำใส่สมองไว้ว่าฉันฆ่าแกได้ทุกเมื่อโหดโหดบอกเลยโหดโหดโหดจัดจาดดูขนาดตัวกับลุงกับตัวแกเอมิเซียเนี่ยมันต่างไซส์กันมากครับเจออะไรนะพี่ไม่ได้กลิ่นเหรอพี่ได้กลิ่นแต่ม้าอ๋อแล้วกลิ่นตัวพี่ด้วยไม่ใช่กลิ่นทะเลต่างหากมาดูนี่สิเดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนไม่ใช่ตอนนี้ทะเลอยู่นี่แล้วฮิวโก้นี่มันสำคัญมากเลยนะเอ้ยสำคัญอย่าฮ่าฮ่าพี่โดนแล้วพี่บอกแล้วไงว่าอย่าเล่าเรื่องความฝันให้ใครฟังฮิวโก้กลับมานี่เลยนะพี่ไม่เล่นนะข้าไม่เรียกพี่ว่ากระจอกก็ได้นี่มันให้ตายเถอะเอมิเซียเราถึงแล้วฮิวโก้เจ้ายังไม่ตอบพี่เลยนะฮิวโก้ไม่เคยเห็นทะเลนะ
เอมิเซียก็เช่นกันตะลึงเลยไปกันเถอะเราไม่ได้มาชมวิวนะบอกข้าก่อนจะไปไหนไปที่เรือไงต้องหาใครบางคนใครเป็นคนลักลอบของเถื่อนเดือนเร็วแบบเจ้าต้องการเลยเยี่ยมพวกอาชญากรนี่เหรอเจ้าต้องทำคุ้นเคยให้ชินได้แล้วนี่ชีวิตเจ้าถ้าเจ้าอยากได้ไม่เกาะแล้วก็เจ้าก็ต้องทำเจ้าจะไปที่เรือหรือจะว่ายน้ำไปล่ะข้าจะไปที่เรือฮะเห็นไหมเด็กยังรู้เลยทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีไปล้อเลียนนะโอเคว่าต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมไปครับ let's go ไปหาเรือกันมันสูงจังเลยโดดเลยขันรับไว้เฮ้ย ระวังสิฮิวโก้ก็ได้ใช่สิมีใหม่แล้วลืมเก่าแล้วนี่ เจอคนตัวใหญ่กว่าแล้วลืมเอมิเซียแล้วละสิฮิวโก้ข้าชอบกินไงเมื่อกี้ลุงบอกว่าทำไมฮิวโก้ตัวหนักนะฮะประมาณนั้นเฮ้ยเร็วไปหนูช้าๆหน่อยเฮ้ยให้ตายเถอะไปครับทะเลสวยมากโอ้โหคลื่นแม่งยังใหญ่ว้าวนกเยอะจังเลยอ่ะเป็นฝูงเลยเจ้าลองตะโกนว่าช้าสิพี่เอมิเซียเอาไหมถ้าเจ้าอยากก็เอาเลยพี่อยู่ตรงนี้เองเอาเลยทหารช็อตย่าไปแล้วบินหนีหมดเลยเออชอบนะฮะชอบทะเลเราก็ออกจากอังกฤษมานานแล้วเจ้าจะสงครามไหมข้าเคยเป็นอัศวินที่อังกฤษเรามาจากที่กูเยียนที่นั่นมันแย่นะใช่ไงฮิวโก้เฮ้พี่เห็นไหมเมื่อกี้เห็นสิพวกมันไม่กลับมาแน่ข้าเป็นทหารได้ไหมได้อยู่นะพี่ไม่คิดว่างั้นสิสักวันนึงเดี๋ยวเด็กก็โตขึ้นมาเขาก็เลือกเองได้ประมาณนั้นฮะมันมีปลาห้อยอยู่นะมันเงียบจังมีคนอยู่ที่นี่งั้นเหรอพี่ไม่คิดว่าอย่างนั้นนะข้าอยากอยู่ที่นี่นะจะได้เห็นทะเลด้วยใช่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากจะมีบ้านติดทะเลนะฮะแบบตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างปุ๊บเห็นทะเลโอ้โหสุขสำราญใจประมาณนั้นซึ่งผมก็เคยเป็นแต่ว่าก็คิดอีกแง่นึงนะถ้าเป็นตอนเที่ยงกับตอนบ่ายมันก็จะร้อนๆหน่อยลมทะเลมันร้อนไงผมเคยแบบโดนอยู่โคตรร้อนเลยนกทะเลนี่เป็นนกนางนวลบางทีอ่ะนี่เป็นของเจ้าข้าชอบนกนางนวลนกนางนวลนกนางงวนมันเรียกไงวะผมงงวะงวนหรือนวลมะนวลเนาะน่าจะนวลนกนางนวลนะฮะบางทีผมก็เรียกว่านกนางงวนเราเรียกว่านกนางงวนหัวเลาะอะไรนะเห็นไหมจะเป็นเหมือนพวกมันแล้วโอเคกลับไปกันดีกว่าอ้าวของเต็มแต่ไม่เป็นไรฮะครับดีครับรออะไรนี่ครับเลยอ่ะ80โอเคได้ละเก็บมาเยี่ยมครับผมเลซินข้างนอกมีปลาแขวนอยู่น่าจะดรอปได้นะไหนลองดรอปดูหน่อยดิอาจจะมีหนูแน่ๆไม่งั้นมันไม่แขวนอย่างนี้ไว้หรอกเชื่อไหมอ้าวมีไหมอ้าวไม่มีเลยว่ะหลงว่ามีเอ้ยมี2ตัวอ๋อมี2ตัวนะฮะในนี้ไปไหนได้ป่าววะมืดจังเข้าไม่ได้จะย่องตามมาทำไมเนี่ยฮะมึงจะย่องตามมาทำไมฮะโอเคไปครับหาเรือต่อนี่แหละอย่าบอกนะนี่เรือเจ้าอะแน่นอนว่าไม่แต่ว่ามันก็ไปได้อยู่นะเห็นเชือกไหมเดี๋ยวข้าจะผลักเรือแล้วเจ้าก็ดึงเจ้าคิดว่าเจ้าทำได้ไหมก็ไม่แน่ใจก็ต้องลองอะนะโอเคพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเดี๋ยวข้าช่วยเองมิเซียมาช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือมาจับมาเช่ามาโอ้ยวันดอกฟักชิบหายหนูไอ้บ้าเอ้ย มันชอบเจ้านะนี่ไม่ตลกเลยนะเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองให้ข้าช่วยไหมฮิวโก้มันจะไม่ดีเท่าไหร่นะไม่เป็นไรไม่เหมือนครั้งนั้นหรอกเดี๋ยวข้าจัดการให้โอเคก็เอาเลยอะฮิวโก้เดี๋ยวฮิวโก้มันจะชักนะฮะถ้าเกิดฮิวโก้ใช้พลังมากเกินไป
ใจเย็นนะฮิวโก้โอเคครับเอาละโอเคพวกมันเชื่อฟังเจ้าเจ้าทำได้ไงอ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วโอเคไปกันเถอะพวกมันจะไม่ตามเราใช่ไหมไม่รู้สิถ้ามันรู้สึกว่าเจ้าน่ากินนะนะโอ้ไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นอะลองต้องเข้าทางนี้ก่อนเนี่ยโอ้โอที่นี่จะนำทางไปที่ขนของเถื่อนใช่ไหมในนี้มีหนูด้วยรู้ป่ะเนี่ยรู้สิแล้วก็ไม่มีทหารด้วยพระเจ้าไม่ชอบแบบนี้เลยอะโอเคขึ้นไปเมื่อกี้แปลไม่ทันคือซับแม่งขึ้นมาแบบฟึบฟึบฟึบไอ้แม่งเอ้ยใครจะแปลทันวะคือต้องเก่งอังกฤษมากๆอ่ะคือผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไงคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะถ้าผมแปลบางประโยคไม่ทันอ่ะบอกล่วงหน้าไว้ด้วยนะฮะผมจะขอโทษประจำแหละเวลาผมแปลอังกฤษไม่ทันอ่ะขอโทษล่วงหน้าไว้ก่อนเลยโอ้โหมันเยอะมากเลยเนี่ยล้านตัวเลยบ้างเราต้องข้ามไปไม่กลัวเหรอจริงเหรอพวกมันเชื่อฟังเจ้าไม่ใช่เหรอไม่งั้นทำไมไม่ส่งพวกมันลงทะเลไปล่ะค่าควบคุมได้ไม่เยอะขนาดนั้นโอ้เยี่ยมเลยมันน่าจะกลัวทะเลป่าวะมันกลัวน้ำนะจุดไฟก่อนเลยดับแรกอันนู้นก่อนเลยฮะฮึบเอาติดอะไรติดผ้าคลุมมันโอ้โหเอ้ยมาบังทำไมเนี่ยว้าวเมื่อกี้อะไรอ่ะเจ้าเคยใช้กันเหรอมันเป็นเล่นแร่น่ะเป็นความลับโอ้โหอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่ใช่ไหมได้สิหวังได้อยู่โอเคอันนี้ต้องธนูป่ะธนูปักติดเลยครับผมเยี่ยมปั๊บเขาให้ไปลงฮึบโอเคไปไม่ได้เราต้องใส่เชื้อเพลิงกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเพิ่มเชื้อเพลิงกันหน่อยไป let's go ขึ้นไปเลยเข้าใจแล้วอ่ะขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะมีของให้เก็บไหมอุ้ยมีนี่ว่าบัตโทเว้ยบัตโทบัตโทมีของให้เก็บแม่เกือบพลาดแล้วเราไม่ได้หรอกจ้าไม่ได้นะอ่าฮ่าได้มาแล้วโอเคครับข้างบนมีกิ่งไม้ด้วยอ่ะขึ้นไปฮึบโอเคเอาละดูนั่นสินั่นแหละถ้ำที่เราต้องไปเส้นทางนั้นนั่นเหรอทางลับเจ้าอ่ะใช่หรือว่าเจ้าอยากจะกลับไปล่ะไม่เดี๋ยวข้านำเองเจ้าแค่ตามแล้วก็เชื่อฟังยังไงก็ได้ให้เรามีชีวิตอ่ะนี่แหละกิ่งไม้เนี่ยนะตามมาเถอะนะจุดบ่นปั๊บเดี๋ยวแบงจะบ่นอะไรเนี่ยฮะตามมาให้ผู้มีประสบการณ์แล้วก็ผู้มีความเชี่ยวชาญนะเป็นคนนำเข้าใจไหมใจบ่และเราต้องไปไหนวะเนี่ยหุ้ยตรงนี้มีของอยากไปเก็บจังเลยอ่ะไปเก็บได้ป่าวะได้อยู่นะเก็บได้อยู่โอเคจุดไฟโอ้โหมึงไม่เหยียบหัวฮิวโก้เลยล่ะโดดลงมาแบบเกือบเหยียบหัวฮิวโก้มีของอยู่ขอเก็บหน่อยนะโอเคเก็บแจกันด้วยเอาให้หมดกลับทันป่าวะทันอยู่โอเคครับแล้วก็ไปเอากิ่งไม้อีกรอบนึง ความจริงให้อิมิเซียขึ้นไปคนเดียวก็ได้นะแล้วสองคนนี้ลองล่างโอเคอ่ะขึ้นไปขึ้นลงอยู่นี่แหละอ่ะ ขึ้นลงเอานะโอเคกิ่งไม้น่าจะต้องไปทางด้านฝั่งนู้นนะฮะดูจากทรงแร็คป่าตามมาอาโนดชื่ออาโนดหรือเปล่านะผมจำไม่ได้แต่อาจจะโอ้โหเกือบเหยียบหัวฮิวโก้ฮิวโก้แบนเป็นเห็ดเลยนั่นน่ะเย้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหยังลงมาอีกเหรออย่าลงมาอีกเหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยพอดีครับโอเคเห็นไหมไม่ยากเลยโอ้คำนั้นยังหาได้อีกนะเจ้าไม่ชอบหนูเหรอมีใครชอบบ้างล่ะไอ้หนูเอ้ยไม่มีใครชอบหรอกหนูอะแต่ผมก็ไม่ชอบนะแต่ถามว่าผมรังเกียจไหมก็ไม่ได้เกลียดนะหนูอะแต่ขามผมเกลียดมากกว่าตุ๊กแกนี่โคตรของโคตรเลยอะไรวะนั่นอะลังไงล่ะอย่าบอกนะว่าต้องไปทางเนี้ยใช่อยู่แล้วไม่น่าไปนะมันมีทางเดียวเนาะ
จอรังใหญ่ว่ะผู้ชมครับชิบหายแล้วมึงรังเบ้อเร่อเลยมันมาทำรังอยู่ในแถวชายหาดโอ้โหเลือกที่ทำเลได้แบบว่าโคตรคูลฮะอย่างเจ๋งเกวียนนี่พวกขนของเถื่อนน่าจะปล่อยทิ้งไว้หวังว่าจะรู้ว่าทำอะไรอยู่อะโอเคเอ้ยหนึ่งมาโอเคครับสวยเยี่ยมเลยอ๋อแล้วนี่ต้องจุดไฟแน่ๆฮะชัวร์เลยไปฮึบโอเคจากนั้นก็คาร์ฟเพิ่มคาร์ฟไฟดีกว่ามาถึงรังหนูแล้วดูจากทรงแล้วนะฮะรังหนูเนี่ยเราต้องได้ใช้ไฟแน่ๆเพราะว่ารังมันมืดมากนะฮะไฟนี่คือหนูมันจะกลัวมากเลยโอเคหายใจไว้น่ากลัวจังอิมิเซียเอ้ยไอ้หนูจอกพูดแบบนั้นแล้วข้าจะเหลืออะไรเล่ามั่นใจไว้ไม่มีทางอื่นแล้วไฟมันจะปกป้องเราได้ข้ายังไม่พร้อมเลยกลิ่นนี่มันโคตรเตะจมูกข้าเลยวะเหม็นชิบหายอะไรวะเนี่ยพวกมันทำรังมันก็เอามันหาอะไรเจอมันก็มาทำรังหมดแหละมีคนด้วยนรกบนดินชัดๆเจ้าบอกว่าเจ้ามาจากกูเยียนสินะทั้งหมดมันเริ่มจากที่นั่นนั่นหมายความว่าเจ้าก็ข้าไม่ได้เป็นคนเริ่มนะก็เจ้าอยู่ที่นั่นนี่เขาไม่ได้ทำจบไหมมันเกิดขึ้นตอนที่เขาเกิดแล้วนี่มันเหลือจะเชื่อเลยนะเนี่ยเราแค่อยากจะหยุดมันเราถึงต้องไปที่เกาะไงเล่านี่มันบ้าชัดๆเลยอะโอเคถึงแล้วโอ้โหหลังนี่มันใหญ่โคตรๆมันใหญ่มากทางนี้ทางนี้คิดว่านะระวังไว้ส่งตัวไว้อย่าล่วงนะเอมิเซียกับฮิวโก้เนี่ยผมไม่ค่อยมีห่วงเท่าไหร่ผมห่วงไอ้หมอนี่เอานั่นไงกูว่ากูว่าแล้วไม่มันมาหาข้าแล้วจุดไฟชิบหายแล้วจุดไฟจุดไฟจุดไฟเร็ว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 จุดไฟเร็วจุดไฟเร็วเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเกือบพระเจ้าพุทโธสังโฆเอาละจะไปโดนกัดใช่ไหมไม่ยังดีอยู่บอกเลยว่ามันมองข้าเหมือนอยากจะฉีกข้าเป็นชิ้นๆฮิวโก้เราควรไปนะอะไรนะทำไมล่ะเขาอันตรายเกินไปพี่ก็อันตรายข้าก็อันตรายแต่ว่าเราต้องการเขาเราต้องใช้เขาเอ้ยเราต้องการเขาเฮ้ยลงมางล่างหน่อยกดได้กดได้เซาซีจังอิมิเซียดูนั่นสิสีเหลืองนั่นเอมิสันควิสฮะเอมิสันควิสเหรอใช่เจ้าพูดถูกมันกลับมาแล้วอาโนดเจ้าเห็นไอ้คริสตัลสีเหลืองไหมโยมาให้ข้าทีโอเคได้เลยรอรับนะเอาละโอเคกดอัลติเนตปึ๊บมับเขาให้เยี่ยมเลยแต่ว่ามันใช้แบบนี้ไม่ได้มันต้องผสมกับสารอันนี้แล้วก็วอลเนเทียบางทีก็จะได้โอโดลิสนะครับผมโอ้โหไอสารนี้บอกเลยครับผมว่าพวกหนูเนี่ยมันจะชอบมากคือมันเป็นเหมือนอุปกรณ์ไอเทมที่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของพวกฝูงหนูได้แบบว่าคล้ายๆกับกระดูกหมาไม่ใช่คล้ายๆกระดูกอ่ะคือหมามันชอบกระดูกใช่ไหมแล้วก็ปาไปหนูมันก็จะไปตามไอสารนี่แหละตามเส้นทางที่เราปาไปนะฮะโอเคเหมือนปาล่อแหละเย้ ธนูเยอะมากครับผู้ชมโอเคกดไปที่โอโดลิสแล้วก็คาร์ฟเพิ่มได้2อันโอเคโอโดลิสได้แล้วอาโนดเจ้าเห็นไอ้ที่หมุนนั่นไหมเดี๋ยวข้าจะเบี่ยงเบนหนูให้เจ้าวิ่งเลยนะยังไงก็ได้ได้หมดแหละโอเคเราต้องเบี่ยงเบนมาตรงนี้ฮึบโอเคครับผมไปเลยได้ผลช่วยแล้วไม่รู้ว่ายังไงแต่เจ้าช่วยข้าไว้ยังไม่จบหมุนเกวียนทีต้องลองก่อนนะหมุนสิอ๋อกดอัติเนียก่อนต้องสั่งก่อนนะฮะอาโนดจัดการเลย Let's go ดูเหมือนจะมีบางอย่างนะไม่สิใช้ธนูยิงเลยโอเคอ๋อธนูติดกับอันนี้นะครับผมเย้ฮู้ฮู้ปะเข้าให้โอเคเอาลงเลยเอาลงสิเอาละเอาลงเลยเยี่ยมได้ยังอาโนดวิ่งเลยโอเคน่าจะได้นะ
ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเร็วๆอะไรวะเนี่ยอะไรมันเหนียวๆที่เท้าข้ามันเป็นเลือดอะมันก็สร้างขึ้นมาเองแหละไม่ต้องห่วงมันไม่เป็นอันตรายตลกแล้วมันกัดรองเท้าข้าเนี่ยไม่เอานะเจ้าถึงแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้พวกหนูโสโครกเอ้ยโอ้ยถึงแล้วยังไงใช่เป็นไงบ้างเหมือนสู้รบมาร้อยกว่าครั้งเลยอะเหมือนความตายมันจ้องมองข้าหลายล้านตัวแต่ก็นะเหมือนพวกมันจะต้อนรับน้องข้าเป็นไงล่ะเจ้าได้รับน้องแล้วโอ้เจ้านี่ช่างเมตตาจริงๆเอาเถอะมีทริคอะไรอื่นๆอีกไหมไม่มีแล้วอะไม่มีอะไรให้ยิงแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้นานไหมไม่หมายถึงออกจากที่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้ารู้แล้วอะไรวะยิงธนูมาที่โลข้าทีเดี๋ยวมันก็ไหม้หรอกเจ้าแค้ด้วยเหรอก็ได้เดี๋ยวจัดให้อ๋อโอ้มันเหลือไอเทมเดียวชัดเจนครับผมจุดไฟโอเคครับง้อฮะดีพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกต้องรีบไปละโอเคงั้นไปเลยมูฉลาดมากเป็นไงล่ะอ้าหลีกทางไปซะใช่ไปเลยชิวๆดูสิไอ้ขี้คลาดกลับลงรูไปเลยเป็นไงล่ะถอยกลับไปกำแพงมาแล้วเห็นไหมเจ้าชินแล้วเนี่ยใช่พวกมันกลัวเจ้าใหญ่เลยอาโนดนรกบนดินใช่แล้วตอนนี้แขนข้าจะไหม้แล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าเป็นกำแพงนี่แล้วนี่แหละกำแพงที่ดีร่างกายข้าคือเป็นทั้งหอกทั้งโล่ประมาณนั้นนะครับผมคือร่างกายของอาโนเนี่ยแข็งแกร่งประมาณนั้นเหมือนคืออาจจะบอกเป็นในว่าถ้าเจอพวกทหารเนี่ยใช้อาโนในการจัดการพวกทหารได้นะฮะประมาณนั้นคล้ายๆกับลอดริกในภาคแรกลอดริกที่แบบว่าอิมิเซียใช้ลอดริกในการหักคอศัตรูอะไรเงี้ยมันจะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคโอ้โหผมจำชื่อลอดริกได้คือตัวละครมันสำคัญมากเลยนะเป็นไงแขนไหม้ไหมก็ไม่เท่าไรโอเคไปกันเถอะผมจำชื่อลอดริกได้ลอดริกนี่คือผมเจอไม่คือ2 3พาร์ทนะใช่2 3พาร์ทแต่ผมจำชื่อมันได้ลอดริกบางคนอาจสงสัยนะเป็นใครต้องย้อนกลับไปดูในภาคแรกนะฮะลอดริกจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเพื่อนร่วมทางของเอมิเซียนั่นแหละดูสิมีซากเรือใหญ่ด้วยใช่นางซ่อนอยู่ในนั้นนั่นแหละในเรือนางเหรอใช่ชื่อโซเฟียเป็นแมงป่องแห่งทะเลเธอเป็นผู้นำฟังดูน่ากลัวจังไอ้หนูพวกนี้น่ากลัวกว่าอีกเราคงจะได้เจอเธอแล้วโอเคไปกันเถอะมีน้ำด้วยครับเย่ลงน้ำทะเลกันแล้วคุณผู้ชมครับงอแล้วไงต่อวะเนี่ยมีไฟต้องจุดไฟสินะโอดูลิทคาร์เพิ่มไม่ได้แล้วต้องหาเพิ่มนะฮะอ๋อรู้แล้วต้องไอ้นี่เดี๋ยวไอ้สลิงใช้สลิงดีกว่าจุดไฟต้องเบิร์นนะฮะเบิร์นกันหน่อยไปเฮ้ยเกือบโดนโอเคเอาละมีทั้งพวกเลวมีทั้งพวกซามนางเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับพวกมันเธอเป็นนักบวชเหรอก็ประมาณนั้นแหละโอเคครับเฮ้ยธนูมีเก็บมาไอบิสันกริดของโคตรดีเอ้ยไอหนูพวกนี้แม่เผลอไม่ได้จะเอาอย่างเดียวเลยโอเคตรงนั้นมีไฟมีฟางให้จุดฮึบโอเคโอ้โหมีของครับงั้นรีบเลยฮะไม่งั้นแม่งมอดแน่ๆโอเคเก็บมาเร็วไปกลับเร็วเข้ามานี่โอ้โหแม่งมอดเลยครับจบเกมโอเคมันยังมีอีกนะแต่ผมเก็บมาไม่หมดมันเสี่ยงเกินไปไงได้มา2โอเคครับอ่ะ2ก็ยังดีจุดอันนี้ได้ฮึบโอเคเราวิ่งผ่านไปตรงนี้ได้ป่าววะไม่ได้อ่ะเสี่ยงเกินไปงั้นก็
ใส่เชื้อเพลิงกันหน่อยเอ้ยไม่ใช่นี่มันหายดีกว่าเกือบแล้วเมื่อกี้ถือหายไว้ในมือเกือบเสียของแล้วโอเคได้ไม้เก็บไม้มาแสบตามากฮะนะจุดไฟเยี่ยมเข้าทางนี้ใช่ไหมเนี่ยหนูเพียบครับไม่อยากเชื่อว่าจะมีหนูอยู่ตรงชายหาดด้วยโอ้ลำใหญ่จังเฮ้ยจิ๋วหายเจออะไรไหมไม่เจอเลยข้ามั่นใจว่ามีคนอยู่แถวนี้นะพวกทหารดูให้ทั่วต้องหายเจอถ้ากลับไปแล้วก็เราโดนเล่นแน่พวกทหารเดี๋ยวข้าจัดการเองไม่เดี๋ยวข้าทำเองไม่เชื่อใจข้าเหรอก็ได้เดี๋ยวข้าดูเองก็ได้เอมิเซียไม่เชื่อใจโอเคอาจจะเป็นพวกเดียวกันก็ได้นะฮะมึงอยู่หลังไว้ดีสุดละเดี๋ยวก่อนนะมี2ตัวอีกตัวหนึ่งมันไม่โผล่มาไปไม่ได้มีหนูต้องรอให้มันเดินมานะฮะเดี๋ยวเรารอจังหวะรอจังหวะแป๊บหนึ่งมันเดินมาแล้วเราจะใช้ที่ดับไฟนะฮะเรียบร้อยบอกเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยบอกเลยครับมึงเสร็จแน่งานนี้มายังอยู่ไหนวะฮัลโหลมันไม่มาว่ะอยู่ต้องปาล่อวะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแสงไฟมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวครับเตรียมตัวปาเลยนะโอ้ยมันใช้ตะเกียงนี่ว่ะเอ้าตะเกียงก็ไม่บอกไม่เห็นโอเคไม่ไงเรียบร้อยโดนหนูแดกฮ่าๆโอเคครับเฮ้ยชิบหายแล้วอีกตัวนึงวางก่อนเฮ้ยเอาไงดีวะอันนี้เราปลารอดได้ปะเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้จะไม่โดนจิ๋วหายเอ้ยเออล่อมาล่อมาล่อมาได้เห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเอาเห็นแล้วโอเคที่ดับไฟที่ดับไฟที่ดับไฟมันนี่เลยฮึบเรียบร้อยอุ้ยจิ๋วหายแล้วเฮ้ยยาอย่าเข้ามาเรียบร้อยครับฮ่าฮ่าโดนแดกวาไลตี้ไปซะอีกตัวหนึ่งอีกตัวกำลังมาไหนไหนมึงเข้ามามึงเข้ามาถือครบไฟเออเยี่ยมเลยปั๊บเข้าให้ครับโอ้โหทริปเปิลคิวเรียบร้อยโต๊ะจีนทหารเฮ้ยมีมีดอ๋อไม่ใช่ที่วางครบเพลิงเก็บไม่ได้ต้องวางครบเพลิงก่อนไม่เป็นไรฮะปล่อยไปจะไปทางไหนก่อนดีวะทางนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้จุดไฟได้ไอพวกคนของเถื่อนมันล่าหนูกันด้วยเหรออ่ะจุดไฟตรงนั้นมีของให้เก็บอะแต่ไม่มีที่วางเอาไงดีวะไออาโนถือไม่ได้เหรอใช้อาโนดได้ไหมอ๋อเราเปิดเองอย่างนี้ได้เลยเออว่ะลืมโทษทีลืมโอ้ยลืมไปโอเคครับปีนไม่ได้โอเคเยี่ยมต้องหาที่วางคบเพลิงก่อนแต่ก็นะหาไม่ได้เอ้ยตรงนี้วางได้เอ้ยปีนตรงนี้ได้นี่ว่ะอ้าวงั้นก็ปีนซะหน่อยโอเคครับโซเฟียเรียกว่าแมงป่องทะเลเธอมีเรือชื่อเรือลาสเคสเหรอเป็นที่รู้จักในท้องทะเลมีเรือนะฮะมีชื่อเรือด้วยเรือชื่อเลสเซสอะไรสักอย่างนี่แหละผมอ่านไม่ทันแกไม่ออกมันเป็นฉายาของเรือนะฮะแมงป่องทะเลอ่ะเป็นฉายาของเรือที่โซเฟียเป็นคนตั้งให้ประมาณนั้นโอเคครับตรงนี้เปิดได้ยังดีนะข้างบนไม่มีหนูเนี่ยมีธนูโอ้โหธนูนี่ของดีครับผมคือมันสามารถเล่นไอตัวที่แบบว่าที่มันใส่หมวกเกาะได้อะโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวคราฟเพิ่มหน่อยดีกว่าโอเคครับคราฟมา
8กันโอเคปะ so, what are you searching for on Laguna? เจ้าจะไปหาที่แล้วเจ้าจะไปทำไมที่ลากูน่าเราดูแล้วมันน่าจะปลอดภัยนะข้าเคยได้ยินในเมืองอยู่เกี่ยวกับผู้ชายแล้วก็ผู้เด็กผู้หญิงใช่อ๋อในเมืองมันพูดถึงเรากันนะฮะพูดถึงเอมิเซียแล้วก็ฮิวโก้อ่ะลงล่างโอเคอันนี้เราต้องดึงใช่ไหมอย่านะเจ้าหนูอย่านะโอเคกดอีโอเคเรียบร้อยคบไฟมานี่เลยเอาคบไฟมาไปครับเดินทางต่อยังดีนะคบไฟไม่ดับถ้าดับนี่คือเรียบร้อยเก็บธนูมาเอ้าเราจะขึ้นไงอ่ะเอ้าชิบหายแล้วเออต้องวางเหรอไม่วางก็โดนหนูกินนะดิไม่มีที่วางอ่ะมันให้เราดรอปอ่ะเอ้ยไอ้นี่ได้นะเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนผมว่าเสี่ยงว่ะเอาธนูยิงดีกว่าเอาธนูติดไฟเอฟแซนกวิดอ่ะเอ้ยติดไออิกนิเฟอร์อ่ะแล้วก็ยิงไปดีกว่าโอเคแป๊บนึงนะติดธนูธนูไฟมามี2ดอกต้องใช้ให้ดีติดตรงนี้น่าจะได้อยู่ปั๊บโอเคไปให้ว่องให้ว่องไปเลยโอเคขึ้นไปเข้าใจแล้วเอออย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดวางคบเพลิงคบเพลิงมันก็ดับกันดิชิบหายเลยครับผมบันไลอย่างเดียวแล้วจะไปยังไงอ๋อใช้โอโดลิสนี่เลยไปคาบมาโอเคครับวิ่งเลยเรามาอีกฟากหนึ่งของซากเรือแล้วที่ไหนต่อต้องลงไปข้างล่างของซากเรือหวังว่าโซฟียังอยู่ต้องอยู่สิเธอน่ารักนั่นแหละยอมรับได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นโอเคต้องปาล่อว่ะเอ้ยหรือว่าใช้ไฟดีวะเอาไฟดีกว่าไหมใส่เชื้อเพลิงดีกว่าง่ายดีโอเคเติมน้ำมันนะปั๊บเขาให้วิ่งเลยเยี่ยมครับผมโอเคเออเดี๋ยวแวะเก็บก่อนแวะเก็บเอเมซันควิดก่อนแป๊บนึงโอเคครับได้มา3เยี่ยมเลยลงล่างอุ๊ยตรงนี้มีซากเรือด้วยเฮ้ยมีของโอ้โหวิหีบใหญ่แบบนี้โคตรชอบเก็บซะเลยดูซิข้างในมีอะไรมีของนะเซ่เต็มเลยครับผมว่าเราน่าจะคราฟได้แล้วล่ะคราฟสลิงอ่ะน่าจะได้แล้วนะอ๋อเรามาทางนี้ก็ได้นี่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอาแล้วจะไปยังไงอ่ะเมื่อกี้ไอ้เจ้านั่นมันบอกว่าอยู่ใต้ซากเรือเหรออยู่ข้างล่างซากเรือไม่มีนี่ไม่ใช่แล้วอาจจะแค่มาเก็บของลองขึ้นดูก่อนโอเคขึ้นไปน่าจะลงฝั่งนู้นแล้วมั้งไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะมาเก็บของมากกว่านะฮะอ๋อนี่ทางนี้โถเอ้ยผมนึกว่าทางนี้เอ้ยผมนึกว่าทางนู้นนี่มันต้องไปทางนี้นะฮะโอเคเข้าใจละเอ้เราคุมฝูงหนูแล้วก็ล่อมันไปทางนู้นได้เปล่าวะโอเคเนี่ยล่อมันไปฝั่งนู้นกันให้หมดจะได้ไม่ต้องใช้โอดูลิสไงมันเปลืองโอเคเอ้ยได้อยู่ไปเลยเร็ววิ่ง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 ได้เว้ยได้ผลว่ะเออเราจะไม่ต้องแบบใช้น้ำมันใช้เชื้อเพลิงอย่างงี้มันเปลืองนะฮะโอเคน่าจะปลอดภัยละน่าจะไปทางนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนขอดูซากเรือนี้ก่อนนี่มันสุสานเรือนี่นะใช่มีแต่ซากเรือเต็มไปหมดซากเรือเยอะมากฮะเจอมาประมาณ3ลำแล้วเนี่ยเฮ้ยใช้มีดได้เหรอเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยโอเ
เปิดเลยครับเสียมีดไปเล่มนึงขอให้คุ้มเอ้ยคุ้มอยู่มีลูกธนูโอ้โหสุดยอดคุ้มเว้ยคุ้มเว้ยนะโอเคนี่เลยครับคราฟได้ลังคราฟได้ยังช่องได้แล้วจังหวะเนี้ย yes ได้แล้วเฮ้ยอัพธนูก็ได้อยู่นะโอ้ยยิงได้แบบว่าดับเบิลช็อตนะฮะทำไงดีวะแล้วสลิงเนี่ยนะทำอะไรได้บ้างโอ้อันนี้เป็นสลิงเวล3จะสามารถตันไอตัวที่ใส่หมวกเกาะได้อืมคุ้มไหมวะอืมไม่เอาดีกว่าเอาธนูดีกว่าเนาะเอาธนูไว้ก่อนดีกว่านี่ที่เหลือเราค่อยมาคราฟที่หลังไม่เป็นไรคือไออันเนี้ยไอเทมชิ้นเนี้ยเนี่ยที่ผมกำลังชี้อยู่นะตรงนี้นะฮะมันเป็นไอเทมที่แบบว่าหายากนะแต่เนี้ยหาง่ายอยู่คือมันหาได้ง่ายอยู่แล้วตามแบบกล่องหีบตามบนโต๊ะอะไรเงี้ยแต่เนี้ยหายากผมก็เลยเอาคราฟเป็นหน้าไม้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปคราฟสลิงที่หลังเพราะว่าไอสลิงเวล3เนี่ยมันจะใช้ไอเทมที่ผมบอกว่าหายากอะเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าผมอัพสลิงเวล3ไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเอาอย่างอื่นไม่ได้เลยผมว่ายาวอะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่หาดีๆอะโอเคทางนี้เหรอใช่แล้วทางนี้แหละที่พวกมันผ่านเข้าไปอะพวกแบบว่าลักลอบขนของเถื่อนนะฮะโอเคน้ำนี่สุดทางนู่นเลยอะไม่นะไม่อะไรฮิวโก้ไม่ข้ากลัวขึ้นไม่เอาหน้าฮิวโก้มันแค่ทะเลเองดูสิใช่เธอพูดถูกแต่มันลึกนะฮิวโก้พี่พยายามแค่นึกถึงเกาะไว้สิแต่ว่ามันมีคลื่นเราใกล้ถึงแล้วจะถอยกลับกันเหรอไม่จะอย่าเพิ่งพูดพอแล้วทั้งคู่แล้วเดี๋ยวข้าแบกเองจริงเหรอดีมาไปกันเถอะเฮ้ยน่ารักว่ะพระเจ้าเป็นไงสูงพอไหมฮะไอ้หนูทีนี้ต้องไม่โดนน้ำแล้วใช่เอ๊ะน่ารักว่ะทุกวันไม่ง่ายเลยนะที่ได้กลิ่นทะเลเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ละวันเจ้ากลัวไหมตอนนี้ไม่กลัวแล้วรู้ไหมเราเรียกว่ามันเขาเรียกข้าว่ากำแพงเพราะว่าไม่มีอะไรผ่านข้าไปได้และท่านก็มีโล่เป็นกำแพงนั่นแหละโอเคเข้าใจเย็นลงแล้ว น่ารักว่ะเออแบกคิวโก้ขึ้นผมว่าล่ะผมว่าแล้วว่ามันต้องมีช็อตนี้ที่แบบว่ายักษ์ใหญ่อุ้มตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะแบบอุ้มน้องเล็กอะไรเงี้ยขอบคุณนะโอเคได้เวลาเจอราชาแห่งเอ้ยไม่ใช่ราชาแมงป่องทะเลเออราชาอะไรล่ะซีสกอร์เปียนนะฮะรู้อะไรไหมข้ารู้ว่าเจ้าชอบนำแต่ว่าครั้งนี้ข้าขอก็ได้เอาสิแล้วตัวผ่านไปได้ด้วยหรอวะตัวอาโนดมันก็ไม่ได้เล็กนะนะโอ้ยไม่ติดพุงนะผ่านมาได้ครับสบายชิวๆอุ้ยกูเองไอ้ฮอคฮักให้เขาเข้ามาอาโนดถึงว่าพวกหนูจะชอบกินของสกปรกซะอีกข้าต้องการให้ช่วยดูนั่นสิลูกเรือคนใหม่เหรอข้าชอบนะนี่เอมิเซียแล้วก็ฮิวโก้ไอตัวเล็กนี่แหละเก่งมากแต่พี่สาวเนี่ยต้องทำให้เชื่อซะหน่อยกล้าพูดนะเห็นไหมฉันเห็นรอยแผลบนหน้าเธอคนนั้นไม่ต้องอายหรอกหวานใจมันเหมาะกับเธอดีต้องการอะไรต้องการเรือเราต้องไปที่เกาะลากูน่าไม่ต้องถามเยอะมันจบกันแล้วอาร์โนดกองทัพแกเราแบกอยู่บนหลังไล่พวกหนูพวกนั้นมันก็ขี่รถตรงหน้าทางเข้าบ้านของฉันที่นี่มันจบแล้วมาคนเดียวก็ได้โซเฟียข้าเป็นของเจ้าก็ได้
เสียงเครียดจากท้องทะเลแต่ครั้งนี้ฉันขอพักหน่อยใครสนล่ะแต่มีสิ่งหนึ่งว่ามาถ้าแกทำอะไรเธอต่อหน้าฉันแล้วก็ฉันฆ่าแกแน่ตกลงยังไงก็ตามท่านเขายึดเรือฉันไว้ที่ท่าเรือโอ้เสียงเพลงแห่งท้องทะเลมันก็จริงอ่ะแหละฉันอยากคุยกับลูกเรือของฉันหน่อยนำไปก่อนเลยไปเอาเรือฉันมาเดี๋ยวตามไปโอเคไปกันเถอะหนูครั้งนี้คงเหมือนทุกครั้งสินะข้าแค่กลัวน่ะแต่มันก็ดีแน่อยู่แล้วเราจะรับบทเป็นแจ็คและรอเจ้ากลับมาเหมือนทุกครั้งนั่นแหละเหมือนโจรสลัดมากกว่าไม่ใช่นักขนของเถื่อนนะเอออารมณ์เหมือนโจรสลัดอะโซเฟียลุกมันได้อะใช่ไหมลุกมันแบบคือแวบแรกอะถ้าไออาร์โนดอะมันไม่บอกว่าเป็นคนของคนขนของเถื่อนอะผมนึกว่าโจรสลัดคือมันใช่เลยอะอยู่ติดทะเลแต่งตัวแบบโจรอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเท่ครับโอเคแต่ว่าผมขอตัดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าประมาณ2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เล่นมาประมาณ40นาที50นาทีบางคลิปก็ชั่วโมงนึงแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ในการอัปโหลดเนี่ยนานหน่อยนะฮะในคลิปนี้ผมเลยขอตัดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงละกันนะฮะมันจะได้แบบว่าใช้เวลาในการโหลดเนี่ยไม่นานเท่าไหร่โอเคแต่ว่าผมจะรีบมาต่อเอาใหม่ในพาร์ทหน้าเลยกันนะฮะสำหรับในพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับถ้าใครไม่กดขอให้หำเล็ก ขอให้หำเล็กโอเคไปครับเจอกันฮู้ฮู้ยิมิโก้